ถ้าไม่ได้คิดจะลงทุนระยะยาวมากๆนะครับกรอบระยะเวลาสักประมาณปีนึงเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าไทยกับจีนเนี่ยใกล้ๆกันเวียดนามนี่ดีเวียดนามนี่ดีแต่มันขึ้นมาเยอะมันเริ่มแพงละในความรู้สึกผมก็โอเคขึ้นมาเยอะมากนะครับจากตอนนั้นที่เราคุยกันที่มันลงไป800กว่าจุดเนาะวันนี้ก็ใกล้ๆ 1,300 ละส่วนไทยวันนั้นเนี่ยที่เราคุยกันแถวๆ 1,600 ก็ลงมา 1,300 เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รวมแล้วเนี่ย PE ratio ผมเข้าใจว่าทั้งเวียดนามกับไทยเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากละอยู่แถวๆ14เท่าอะไรอย่างเงี้ยราวๆนะครับ14 15เท่าก็อยู่ในเรทที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ถามว่าจุดที่น่าสนใจคือการลงทุนเนี่ยมันเป็นสมการ2ชั้นคือเมื่อไหร่เราได้ข้อมูลที่ดีเนี่ยแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันดีเนี่ยบางทีอัพไซด์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ของบางอย่างอ่ะมันอาจจะแย่แหละไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนมองว่ามันแย่มากๆมากๆถ้ามันแย่น้อยกว่าที่ทุกคนคิดเนี่ยบางทีผลตอบแทนในระยะสั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะละซึ่งเมืองไทยเนี่ยผมมองเริ่มเห็นทรายการฟื้นตัวที่ดีกว่าตลาดคาดนะครับแต่พอดีมันมาตกกระทบกับมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางการเมืองนิดหน่อยเนาะเราก็ต้องค่อยๆตามดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่รอบนี้ที่ฝรั่งขายเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องที่ผ่านมาละเรื่องฟันดาเมนทัลเรื่องการฟื้นตัวคงไม่ใช่ละครับทางฝั่งของจีนสักเล็กน้อยนะครับคือมันขึ้นมาสวยงามมากจริงๆเหมือนที่พี่มี่พยายามจะบอกกับทางด้านของแฟนคลับอยู่นะครับบอกว่ามันสถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายแหละมาถึงตอนต้นปีนะครับที่เราเจอข่าวร้ายนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันมีจังหวะที่เราสามารถทำกันบ้านแล้วหุ้นมันก็ขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาจริงๆมันขึ้นมาเยอะด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มถอยลงมาละมันมีอะไรที่เราต้องกังวลไหมฮะก็เหมือนที่เคยพูดนะครับว่าพอหลังจากเดือน5เดือน6ไปเนี่ยไอ้ภาพที่มันจะเจอกับจีนเนี่ยเขาโตดีแหละแต่พอดีเขาอยู่ในใจกลางของความขัดแย้งเนาะตั้งแต่อเมริกาจะเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนแหละเดี๋ยวประเด็นเรื่องการโจมตีจีนหรือขึ้นภาษีจีนเนี่ยเราจะได้ยินกันทุกๆสัปดาห์เลยสัปดาห์เว้นสัปดาห์อะไรเงี้ยหรืออาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเนี่ยโจไบเดนก็จะขึ้นภาษีเดี๋ยวทรัมป์มาทรัมป์ก็จะขึ้นอีกอะไรประมาณเนี้ยพอทุกคนก็ต้องหาศัตรูอะไรสักอย่างที่ดึงให้ประชาชนเนี่ยเป็นแนวร่วมเดียวกับเขาเพราะมันง่ายในการดึงจีนเข้าไปแล้วก็ให้ประชาชนรู้สึกว่าจีนเป็นผู้ร้ายเนาะล่าสุดเนี่ยประเด็นที่น่าห่วงของจีนในความคิดผมเนี่ยคือตอนนี้เราเห็นสหรัฐละที่ขึ้นภาษี EV จีนจาก25เป็น100ใช่ไหมครับมันเริ่มมีประเทศอื่นในตะวันตกเช่นทางยุโรปอะครับคุณเอกใช่ใช่เขาเตรียมจะขึ้นมาเป็น 50% บ้างถ้าเกิดยุโรปเอาด้วยสหรัฐไปด้วยไอ้สองที่นี้คุณเอกจริงๆแล้วมันเป็นผู้บริโภครายใหญ่สุดของโลกทั้งสองคนอะถ้าเราบอกไม่ส่งออกไปสองที่นี้แล้วเราส่งออกไปแอฟริกาส่งออกไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งออกไปอินเดียคนมันไม่ค่อยมีตังค์อะคุณเอกมันยังไงมันก็สู้ไปสองตลาดนี้ไม่ค่อยได้นะไอ้นี้ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ไม่ดีเพราะเขาไม่เก่งไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ดีแต่พอเขาอยู่ใจกลางของความขัดแย้งทางการเมืองเนาะก็ต้องติดตามต่อไปแต่ผมว่าต้องใช้เวลาปรับฐานสิ่งที่จีนต้องทำต่อจากนี้คือมันไม่ใช่เป็นการไปสู้เรื่องภาษีแต่จีนจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยให้ก้าวล้ำให้ดีขึ้นไปจนถ้าเขาไม่รับของเราเนี่ยเขาจะหาเทคโนโลยีที่ราคาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีให้มันดีขึ้นตอนนี้ผมว่าเรื่องรถยนต์ EV เนี่ยเทคโนโลยีของจีนยังไม่ได้ก้าวล้ำนำของอเมริกาเท่าไหร่เพียงแต่ราคามันถูกกว่าเท่านั้นเองคุณเอกไอในส่วนของความเซ็กซี่นะแต่อนาคตถ้าไปปรับปรุงเทคโนโลยีให้ดีขึ้นให้มันมีอะไรผมก็ไม่รู้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่เก่งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแก้ปัญหาที่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าไม่เอาของคุณเข้ามาเนี่ยประเทศเราจะยิ่งเสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับแล้วการที่จีนเขาพอเขามี inventory ออกมาเยอะๆครับแล้วก็เอามาตีตลาดทั้งในอาเซียนทั้งในไทยอะไรพวกเนี้ยครับสุดท้ายนี่มันคือสถานการณ์มันจะยังคงเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนความหมายคือว่าเนี่ยพอหลายๆประเทศเนี่ยทั้งยุโรปอเมริกาก็ตั้งกำแพงภาษีนั่นแปลว่าไอสินค้าเหล่านั้นมันยิ่งจะทะลักเข้ามาอีกหรือเปล่ามันจะเป็นภาพนั้นไหมพี่มี่ก็จริงๆถ้าเราเป็นคนที่ขายสินค้าและบริการที่คล้ายๆกับจีนเนาะสิ่งที่เราต้องทำคือต้องภาวนาให้เศรษฐกิจภายในของจีนเนี่ยเติบโตจริงๆต้องบอกก่อนว่าจีนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับ
ที่จะเอากำลังการผลิตส่วนเกินมาดั้มตลาดโลกเนาะเขาขยายแผนธุรกิจตามฟอร์แคสต์ของเขาในประเทศแต่พอดีในประเทศเขามันเกิดวิกฤตแล้วมันขายไม่ได้ตามเป้าไอ้ยอดผลิตรถยนต์40ล้านคันเนี่ยมันก็บริโภคกันเอง20กว่าล้านคันใช่ไหมคุณอีกไอ้ส่วนที่เหลือก็เลยต้องขยับขยายออกมาขายรวมถึงปิโตรเคมีรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นว่าสเปรดปีนี้อะไรที่จีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยโอ้โหคือเหนื่อยหมดเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยนะแล้วถามว่านานแค่ไหนเนี่ยโดยปกติก็น่าจะเป็นปีครับคุณอีกกว่าจะรอให้เศรษฐกิจโลกมันฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยๆดูดซับไอ้ซัพพลายส่วนเกินเนี่ยคงใช้เวลาพอสมควรตอนนี้ต้องลุ้นให้เศรษฐกิจจีนภายในเนี่ยดีขึ้นมาบ้างไม่งั้นเนี่ยคนไทยที่บอกว่าสินค้าเกิน 1,500 จะเก็บแวตอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆนะคุณอีกเก็บมันก็ดีกว่าไม่เก็บแหละแต่ถามว่ามันจะหยุดการทะลักอะไรได้ไหมอ่ะผมว่ามันหยุดอะไรไม่ได้หรอกคุณอีก 7% ถูกไหมคือต่อให้เขาบวกไปอีก 10% เลยให้เขาบวกอีก 20% เลยคุณอีกมันยังถูกกับของบ้านเราเลยจริงใช่ไหมคุณเลยไม่รู้ว่าจะไปหยุดเขายังไงไปบวกเขา 7% แล้วบอกว่าเขาตายแล้วเขาจะเหนื่อยแน่นอนผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคิดเร็วไปหน่อยมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยเนี่ยครับเห็นด้วยนะครับแต่ตอนที่พี่มี่ไปเมืองจีนนะครับอย่างปีนี้ไปหลายรอบสัมผัสได้ในมุมไหนบ้างแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยภาวะกำลังซื้ออะไรของเขาที่มันตามข่าวมันดูมีแต่ข่าวร้ายจริงพื้นที่จริงเนี่ยมันร้ายจริงหรือเปล่าส่วนตัวผมรอบนี้ผมไปจีนผมรู้สึกว่าคนจีนเนี่ยเขา adopt AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในระบบการทำงานได้เก่งแล้วก็เร็วขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นต้นแบบเลยนะคุณอีกของการที่เราถกเถียงกันว่าหลังยุค AI มาเนี่ยทั้งโลกเนี้ยคนว่างงานจะเพิ่มขึ้นไหมคนตกงานจะเยอะขึ้นไหมหรือจริงๆตำแหน่งงานมันจะมีตำแหน่งใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคุณอีกในจีนเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าคนรุ่นใหม่ที่จบออกมาหางานทำแทบจะไม่ได้เลยคุณอีกเพราะว่า AI เนี่ยเข้ามาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละองค์กรเนี่ยเยอะมากจนบริษัทขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยแทบจะไม่ได้ต้องการรับพนักงานเพิ่มเท่าไหร่แล้วครับคุณอีกมันก็เลยเขาเรียกไงเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจากคนขายตั๋ว 3-4 คนบางทีเขาไม่เหลือคนเลยนะคุณอีกหรือเขาเหลือคนนึงอย่างเงี้ยหรือไอ้คนเก็บตั๋ว 3-4 คนที่เคยมีอ่ะเขาหดเหลือคนเดียวเลยคุณอีกเขาใช้ระบบ QR code ซื้อตั๋วออนไลน์เอา QR มาสแกนผ่านก็คือเขาลดคนไปจำนวนมหาศาลอ่ะซึ่งตัวเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นปัญหาระยะยาวเนาะมีข้อถกเถียงกันเยอะที่เขาพูดเรื่องว่า AI มากับเทคโนโลยีมารอบเนี้ยจะไม่ทำให้คนตกงานเนี่ยเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตตั้งแต่ตอนที่มีเครื่องจักรไอ้น้ำมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์จะปรับตัวได้แล้วก็เพิ่มตำแหน่งงานใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมครับพอดีมีสถิติหนึ่งที่ผมว่าไม่รู้มันอยู่เบื้องหลังไอ้ตัวเลขการปรับตัวดังกล่าวหรือเปล่าก็คือถ้าเราย้อนไปสัก180ปีที่แล้วคุณอีกตอนที่เราเริ่มคิดคนเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยประชากรโลกเนี่ยอยู่ที่พันล้านคนเองคุณอีกหรือถ้าจะให้สั้นกว่านั้นนะ90กว่าปีที่แล้วคุณอีกประชากรโลกอยู่ที่ 2,000 ล้านคนเองแปลว่าตอนที่มันมีเทคโนโลยีเนี่ยแล้วคนมีแนวโน้มจะตกงานเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยขึ้นจาก 1,000 ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น 8,000 ล้านมันเลยทำให้เกิดความต้องการต่างๆเยอะแยะไปหมดมันเลยทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆเยอะแยะไปหมดแล้วโลกเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยจนวันนี้มันยังไม่เคยมีงานที่เกี่ยวกับเซอร์วิสเซกเตอร์มันมีเป็นงานการผลิตอย่างเดียวตอนนี้โลกมันมีทุกอย่างแล้วงานการผลิตก็ผลิตกันทุกอย่างแล้วงานเซอร์วิสเราก็ไม่รู้จะเซอร์วิสอะไรแล้วนั้นเราเซอร์วิสจนทำอะไรที่ควรจะคิดเราคิดออกไปเยอะแล้วเนาะแล้ว AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนทุกๆเทคโนโลยีที่เราคิดขึ้นมาก่อนในอดีตเทคโนโลยีที่เราคิดขึ้นมาก่อนในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่มันมาทำให้ better faster cheaper easier แต่ AI เนี่ยมันสามารถจะปรับตัวเป็นปัญญาประดิษฐ์ก็คือว่าถ้าต่อให้คุณอีกคิดงานใหม่ได้ไองานใหม่ที่เราคิดได้100งานเนี่ย AI จะตามเราไปได้สัก 60-70 งานอีกคือเขาจะตามเราไปได้อย่างรวดเร็วว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็ทำได้เหมือนกันเธอคิดงานนี้มาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นรอบเนี้ยก็อาจจะเป็นภาพแบบในประเทศจีนถ้าคุณไปประเทศจีนแล้วคุณคุยกับคนหนุ่มสาวนะว่าหางานยากแค่ไหนนะมันอาจจะเป็นตัวอย่างต้นแบบก็ได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในที่ต่างๆบนโลกหลังจากที่ยุค AI เข้ามาเยอะๆคือจีนมันอะดอปเร็วครับมันอะดอปแบบซื้อตั๋วเหรอ
ก็ใช้แอปซื้อมาปุ๊บก็เอา QR code ยิงมีเครื่องรับ QR code แล้วคุณก็เดินเข้าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณไปกินข้าวร้านอาหารก็แทบจะไม่มีเมนูละเมนูก็เป็น QR code แปะอยู่บนโต๊ะกดเสร็จคุณก็เดินไปเอาเสร็จกินเสร็จคุณเอาไปวางไว้คือเหลือแค่แม่บ้านที่ถูพื้นนิดหน่อยเพราะว่าถูพื้นมันยังใช้หุ่นยนต์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ลองรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูกำลังซื้อหรือกำลังการบริโภคในจีนที่หดตัวเนี่ยภาพมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะมันมีอะไรที่อธิบายได้แบบชัดเจนเลยเวลาที่เราไปคุยกับคนว่าเอ้ยคุณคิดยังไงกับอนาคตการงานของคุณเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยแบบเหนื่อยมากผมรู้สึกห่วงใยประเด็นนี้มากกว่าประเด็นอื่นนะครับสำหรับประเทศจีนเนาะว่าเอ้ยถ้าคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาหางานไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายค่าของชีพมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะนำพาไปสู่ความไม่มั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์ตรงนั้นจะเป็นประเด็นที่ผมกลัวแหละคือพูดง่ายๆคือถ้าเด็กๆ เขามีงานทำอะคุณอีกเขาก็ไม่สนหรอกเขามีตังค์เขาก็ไปเอ็นจอยไลฟ์นะแต่พอปากท้องไม่มีเนี่ยบางทีมันนำไปสู่ปัญหาการเมืองได้ผมก็ยังมอนิเตอร์อยู่แต่ถ้าให้ผมกลัวจีนนะผมกลัวแค่ประเด็นนี้อสังหาจบแล้วไม่ได้มีอะไรที่ลามต่อละเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นในเร็วๆวันนี้ไอ้ส่วนภาคการผลิตเขาก็ยังผลิตเก่งเหมือนเดิมแล้วก็มาส่งมาขายทั่วไปเนี่ยผมว่าต่อให้อเมริกาแบนเขายุโรปแบนเขาเนี่ยใน 3-5 ปีเนี่ยยังมีตลาดอื่นๆให้เขาส่งไปขายได้สบายๆอะไรคุณอีกพอเขาคำของดีราคาถูกเนาะมันยังไปต่อได้ที่ห่วงคือห่วงเรื่องกลัวว่าไอ้ปัญหาการว่างงานเนี่ยมันจะมีคอนซีเควนซ์ไปสู่ปัญหาอื่นหรือเปล่าคือเด็กๆมันเริ่มไม่พอใจแล้วนะคุณอีกเริ่มสิ้นหวังเริ่มอะไรหลายอย่างที่แบบว่ามันดูแล้วก็น่าคิดเนาะถ้าเป็นผมอะถ้าผมบังเอิญมาเกิดยุคนี้แล้วเป็นเด็กจีนแล้วกันผมไปสตาร์ทงานได้เงินเดือน 20,000 กว่าบาทแล้วผมมองไปที่อพาร์ตเมนต์ชานเมืองห้องละ35ล้านอะผมก็ไม่มีกำลังใจทำงานต่อนะผมคิดว่าเฮ้ยทำไปจนตลอดชีวิตแล้วไม่กินไม่ใช้หายใจอย่างเดียวเนี่ยมันยังซื้อไม่ได้เลยคุณอีกและโดยธรรมชาติของมนุษย์อะเวลาเราต้องการทำอะไรสักอย่างไปสู่เป้าหมายแล้วเรารู้ว่าไม่มีวันถึงอะคุณอีกเราจะเลิกแน่นอนเพราะเรารู้สึกมันนึกไม่ออกว่ามันจะถึงท่าไหนอ่ะเราก็ไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกทางผิงใช่ไหมป่ายล่านอะไรเงี้ยฉันไม่ทำแล้วฉันนอนอยู่เฉยๆเลยเพราะว่าไม่มีอนาคตแล้วมันนึกไม่ออกว่าจะไปยังไงต่ออันนี้เป็นภาพที่อาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อส่งผลต่อการบริโภคของจีนครับโอ้ครับมันต้องตามกันนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าพี่มี่ครับห้องน้ำของเขาเป็นยังไงบ้างอยากจะไปเที่ยวแต่กลัวเรื่องนี้นะฮะอุ้ยตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ไปเมืองประหลาดๆนะครับเราไปเมืองฉงชิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวปักกิ่งนะห้องน้ำหรูกว่าบ้านเราอีกหรูกว่าบ้านเราอีกเรื่องกลิ่นเรื่องทุกอย่างเนี่ยอาจจะยังสู้เราไม่ได้นะแต่ว่าสะอาดแล้วอาจจะเรื่องกลิ่นนี่บ้านเราต้องชมหน่อยนึงเราก็เก่งมากในการรักษาความสะอาดของเขาคืออาจจะยังมีกลิ่นบ้างแต่รวมๆถ้าความสะอาดนะไม่ต้องห่วงแล้วครับไปได้เลยแล้วช่วงนี้มีฟรีวีซ่าแล้วผมว่าการมีฟรีวีซ่าเนี่ยสะดวกมากก่อนหน้านี้ผมอยากไปจีนบ่อยนะสาเหตุที่ไม่ไปบ่อยคือมันต้องเตรียมเอกสารไปหาเวลา1วันเพื่อไปเข้าคิวสแกนใบหน้าสแกนนิ้วมืออะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกรำคาญเนาะขี้เกียจไปพอมันไม่มีเรื่องวีซ่าเนี่ยโอ้จีนเป็นที่ที่น่าเที่ยวมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนวัตกรรมเรื่องของโลกสมัยใหม่หรือเรื่องของ AI เนาะมันมีตั้งแต่อารยธรรมหลายพันปีอะที่สวยมากๆอะไรเงี้ยมีผู้คนที่มีความกระตือรือร้นมันมีหลายอย่างที่ถ้าเราไม่ไปเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกคุณฟังผมอาจจะ bias ก็ได้ผมอาจจะคิดอะไรในแบบมุมมองตามประสบการณ์ของผมในอดีตอะแต่ถ้าคุณไปเองเนี่ยมันจะประกอบภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วมันจะมองเห็นโอกาสในการลงทุนที่เรามั่นใจมากกว่ากันเยอะเลยครับสนามบินปักกิ่งนะครับพี่มี่มองอย่างไรมันเหมือนจะมาแต่ก็ยังไม่มาแล้วก็แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแล้วนอกจาก2กลุ่มนี้ล่ะนะครับมันยังมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจอยู่บ้างสำหรับหุ้นจีนตอนนี้กลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นลำดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะก็เหมือนที่ผมบอกว่าจีนเองก็เริ่มเปิดวีซ่านะครับให้กับหลายๆประเทศเดินทางเข้าไปเที่ยวแล้วก็บอกแล้วว่าจีนเนี่ยมีเสน่ห์เยอะกว่าที่เราคิดเขามีอารยธรรมเป็นพันๆปีเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเนาะเขามี
ความไฮเทคอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยโอ้โหน่าไปมากเราเอาบูบิกหมุนเราเอาไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ลูกบุเขาเรียกลูกบิกไอ้บูบิกใช่ไหมครับหรืออะไรครับหมุนใส่ไปแล้วหุ่นยนต์มันก็จะหมุนกลับมามันจะหมุนเร็วมากมันจะหมุนกลับมาแล้วก็แบบเก่งมากในการวิเคราะห์เหมือนเป็น AI อะไรเงี้ยจริงมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเที่ยวแต่ถ้าธุรกิจสนามบินเนี่ยเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเนาะสำหรับประเทศจีนเนี่ยผมมองเห็นความเสี่ยงบางเรื่องของธุรกิจสนามบินเนาะเลยเปลี่ยนใหม่ละว่าธุรกิจสนามบินในจีนเนี่ยผมลงทุนแค่2สนามบินพอถ้าชอบนะผมจะมองแค่2สนามบินนี้ก็คือสนามบินปักกิ่งและสนามบินเกาะไหหลำคำถามคือเพราะอะไรคืออย่างนี้ครับคุณอีกเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในจีนเนี่ยตอนนี้ถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยมันยาวกว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั้งโลกรวมกันอีกนะเอาแค่ในจีนนะมันเยอะมากเลยคุณอีกเพราะนั้นการเดินทางในจีนเนี่ยแน่นอนคนจีนก็อาจจะมีตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็น substitute product หมายถึงเป็น product ทางเลือกเนาะที่ทำให้เขารู้สึกเอ้ยนั่งรถไฟก็ไปได้แต่ต้องอย่าลืมนะว่าจีนอ่ะมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมันไม่ได้เป็นการเดินทางสมมติว่าเราเดินทางจากใต้ขึ้นเหนือเนี่ยมันไม่ใช่จากภูเก็ตขึ้นไปเชียงใหม่แบบนี้นะครับมันคูณไปอีก20เท่านะมันไกลมากนะมันไกลแบบว่าประเทศมันใหญ่กว่าเรา20เท่าอ่ะเพราะนั้นทุกทิศทางอ่ะมันใช้เวลาที่เดินทางไกลการขึ้นรถไฟความเร็วสูงของเขาเนี่ยระยะเวลาไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเลือกที่ขึ้นรถไฟแต่ถ้าเกินกว่า 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะตัดสินใจใช้เครื่องบินแทนปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองทางเป่ยฟางเป็นเมืองหลวงทางฝั่งทางเหนือนะครับคุณอีกหลังจากปักกิ่งขึ้นไปด้านบนเนี่ยจริงๆประชากรน้อยประชากรเยอะจริงๆเนี่ยมันค่อนมาทางภาคใต้กับไอ้ตรงฝั่งติดริมน้ำเนาะเพราะนั้นการจะเข้าปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยผมซักถามหลายที่หลายทิศหลายทางแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นตรงกันว่าเครื่องบินเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับคุณอีกไหหลำไม่ต้องอธิบายเยอะเขาเป็นเกาะใช่ไหมครับยังไงคุณก็ต้องบินเข้าไปอยู่แล้วเพราะนั้นหุ้นสนามบินเนี่ยในเมืองจีนผมเลยคิดว่าสองสนามบินเนี่ยก็เป็นสองสนามบินที่น่าสนใจเข้าใจว่าขึ้นมาแล้วเนี่ย market cap ยังอยู่แค่ 70,000 กว่าล้านเนี่ยนะคุณอีกถูกกว่าสนามบิน AOT เรา10กว่าเท่าเนาะก็ถูกกว่าสนามบินเวียดนามด้วยนะเวียดนามประมาณ 300,000 กว่าล้านตอนนี้ก็ 70,000 กว่าล้านอะไรเงี้ยก็มีมุมมีมิติให้กับคนที่อาจจะชอบความชัวร์แต่ว่ามันยังไม่ฟื้นตัวนะมันยังต้องรอเนาะให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเลยจุดที่มันจะทำให้จากผลขาดทุนเป็นกำไรก่อนอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ผมมองดูว่าเซฟๆและปลอดภัยที่เหลือเนี่ยเท่าที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยผมก็สนใจในธุรกิจพวกที่ชนชั้นกลางเขากำลังจะมีกำลังซื้อมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจำได้คุณอีกผมเคยแนะนำหุ้นตัวหนึ่งเคยคุยกันว่าเป็นหุ้นผงชูรสเนาะชูฝูเฟิงเนาะท่านหนึ่งทักมาพอดีครับ PE 2เท่ากว่ากว่าปันผล 16% คุณอีกเชื่อไหมผมซื้อไป8เดือนเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะมันอยู่ที่เดิมที่เดียวเลยนะ3เหรียญกว่า3เหรียญกว่าเดือนเดียวเนี่ยมันขึ้นมาเด้ง1ขึ้นมา 100% ขึ้นมาเกือบ 100% 6-7 เหรียญเลยแบบด้วยความรวดเร็วเลยหักปันผลแล้วก็กำไรประมาณเด้ง1คือหุ้นลักษณะแบบนี้จริงๆในจีนมีเยอะมากแต่เราต้องไปเลือกตัวที่มันแข่งขันไม่รุนแรงเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนพฤติกรรมของการบริโภคว่าของบางสิ่งเนี่ยมนุษย์เราอะไรก็ได้ใครลดราคาเราพร้อมจะเปลี่ยนใช่ไหมคุณอีกเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณอีกว่าการจะหาผู้ชนะในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันยากอ่ะของใช้อ่ะคุณอีกบางทีเราเดินไปเราจะซื้อยี่ห้อหนึ่งนะเดินไปถึงโฮมโปรเขาลดให้อีกยี่ห้อหนึ่งคุณอีกเราซื้อยี่ห้อหนึ่งเฉยเลยคุณอีกนึกออกไหมคือเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจจะยี่ห้อนี้เลยนะแต่ว่ามันบอกว่าคนเรามันพร้อมจะเปลี่ยนใจในสินค้าและบริการบางชนิดแต่ในสินค้าและบริการบางชนิดอ่ะราคาไม่ได้มีผลเยอะเช่นของที่เรากินของที่เรายึดติดในกลิ่นคุณอีกกลิ่นนี่ก็เป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกการตลาดว่าด้วยกลิ่นเนาะเวลาคนเรามันชอบกลิ่นไหนไปแล้วคุณอีกบางทีมันก็ไม่ใช่ถูกขวาแล้วเราจะไปซื้ออีกกลิ่นนึงอ่ะเรายึดติดกับกลิ่นนั้นไปแล้วอะไรทำนองเนี้ยของที่เรากินเข้าปากเนี่ยมันมีรสชาติมันมีเพอร์เซพชันมันมีแบรนดิ้งอยู่เนาะเราจะเลือกคุณอีกเคยสังเกตไหมของไหนเรากินเนี่ย
ข้าปากไปเนี่ยมียี่ห้อใหม่มาแปลกๆเราไม่ค่อยลองหรอกเราจะซื้อยี่ห้อเดิมของเราเพราะว่าเรารู้สึกไอ้เรารับได้กับมาตรฐานนั้นแล้วอะไรเงี้ยเมืองจีนก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้เข้าไปเพิ่มเติมเนาะรอบนี้ที่ผมยังคิดว่าพอลงทุนได้ตัวนึงเนี่ยตอนนี้เขาฮิตเรื่องทีม AI กันเนาะเข้าใจว่า Nvidia ก็เพิ่งผ่าน3 trillion US dollar ไปเนาะหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่า Nvidia ขึ้นมาเพราะเรื่อง Open AI เนาะก็ไอ้ ChatGPT ใช่ไหมครับมีการ valuation ChatGPT หลายรูปแบบมากเลยนะ valuation ก็เป็น trillion เลยถ้าผมบอกว่ามีหุ้นของคนที่ทำธุรกิจ generative AI เนี่ยที่มีผู้ใช้งานมากกว่า ChatGPT ในราคาถูกกว่า Nvidia 100เท่าเนี่ยน่าสนใจไหมครับมันก็ฟังดูน่าสนใจนะไปตู้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของ ErnieBot 4.0 นะครับมีคนใช้งานอยู่200ล้านคนมีคนเทคเข้ามาพูดคุยเนี่ยวันละ50ล้านข้อความเยอะกว่า ChatGPT 4-5 เท่าแต่ valuation อยู่ 30,000 กว่าล้านเหรียญ US ดอลลาร์ถูก Nvidia 3 trillion นะไอ้นี่ 30,000 กว่าล้านเหรียญคือถูกกันมหาศาลเลยแล้วก็ยังมี cash flow แล้วมีกำไรแล้วมี PE แล้วมีรายได้จากธุรกิจ search engine ที่เป็นเบอร์1ละของจีนอย่างไปตู้ใช่ไหมครับปลายปีนี้ผมเข้าใจว่ากำลังจะเปิดตัวรถยนต์แท็กซี่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเต็มรูปแบบที่ตอนนี้วิ่งแล้วในหลายๆเมืองคือเป็นธุรกิจเทคที่กำลังจะกระโดดเข้าไปใน AI อย่างเต็มตัวปีที่แล้วเนี่ยรายได้จาก AI ยังไม่เยอะนะครับ 1.7% แต่เวลาเราวิเคราะห์ธุรกิจพวกเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยดูรายได้มันจะช้าไปคุณอีกต้องดูตัวเลข user ก่อนว่า monthly active user หรือคนที่ไป participate หรือเข้าไปสมัครเข้าไปใช้งานแต่ละวันเนี่ยมันเยอะแค่ไหนวันนี้200ล้านนี่ยังไม่ได้หยุดนะคุณอีกขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วตลาด generative AI ในจีนเนี่ยถ้าให้ผมฟันธงนะไปตู้ชนะแล้วคุณเอกบอกเฮ้ยรู้ได้ไงพี่มี่เขาได้ไป2ล้าน200ล้านคนเขาชนะได้เลยเหรอปัญหามันคือตรงที่ว่าเราทุกคนก็ทราบว่าอเมริกาเนี่ยเขาแบนชิป Nvidia A100 กับ H100 ไม่ให้ Nvidia ขายให้จีนใช่ไหมครับคุณเอกแต่ตอนนี้มันมี3บริษัทคือบาบา Tencent และไปตู้เนี่ยได้ตุนชิปตัวนี้ไว้ละอีก 2-3 ปีข้างหน้าบริษัทอื่นซื้อไม่ได้แล้วนะแต่3บริษัทเนี้ยมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าไปแล้วยังสามารถจะซื้อชิปพวกเนี้ยมาพัฒนา AI ของตัวเองได้แล้วคุณอีกลองคิดดูสิว่าถ้าวันเนี้ยเรามียูสเซอร์แล้ว200ล้านแล้วเรามีชิปแต้มต่อที่ทำให้คู่แข่งกว่าจะตามมาอีก 2-3 ปีอ่ะคุณอีกว่าโอกาสชนะมันก็สูงขึ้นไปอีกเนาะเพราะของพวกนี้เวลามันเป็นมีค่ายิ่งกว่าทองคำเนาะอีก 2-3 ปีผมอาจจะมีผู้ใช้งาน700ล้านคนละหรือ 1,000 ล้านคนไปแล้วคุณอีกคุณจะมาเริ่มต้นตามมาคงต้องบอกว่าช้าไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีหุ้นที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยที่เราดูแบบเร็วๆเราก็รู้เลยว่าโอ้โหถ้าเราจะชอบ AI อ่ะนี่มันเป็น AI ที่มันยังขาดทุนอยู่เนี่ยนะถือมาปีนึงยังขาดทุนอยู่เลยนะเพราะนั้นถ้าเรามองจังหวะดีๆเนี่ยจังหวะที่เขาจะปรับตัวแล้วขึ้นมาได้เนี่ยตอนนี้เขาเก็บตังค์แล้วนะครับเขาเก็บเดือนละ8ดอลลาร์กว่าๆ ChatGPT มันประมาณ20เหรียญใช่มั้ยเจมินายก็ประมาณ20เหรียญเนาะไอ้ตัวนี้เก็บอยู่ประมาณ 8-9 เหรียญแต่คนใช้เนี่ยเยอะมากนะครับคือคนใช้ก็ค่อนข้างโอเคแต่มันก็มีคู่แข่งตามมาบ้างแต่ผมดูจากเรื่องของชิปเรื่องของอะไรหลายอย่างที่เขาตุนไว้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเขาเนี่ยรวมไปถึงข้อมูลsearch ในเว็บไซต์ของจีนที่เขามีเยอะที่สุดอะคุณอีกมันดูด้วยหลายๆมุมอะดูว่าเขามีโอกาสจะเป็นผู้ชนะในตลาด AI generative AI ได้ครับ